สวยที่สุด1ใน5ของจักรวาลอย่างมาริยาผุ่นเลิศลาบถึงกับออกปากว่าตกใจอยู่ไม่น้อยหลังแฟนหนุ่มลูกครึ่งชาวดัชไต้หวันลงรูปภาพที่กำลังจูบปากดูดดื่มกับตัวลง Instagram ส่วนตัวและเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนไทยเธอจึงต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับฝ่ายชายให้เรียบร้อยแต่เรื่องที่ทำให้แฟนๆช็อกมากกว่าคือเจ้าตัวออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้ลดระดับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ2ปีเหลือเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะอยากจะทุ่มเวลาที่มีให้กับงานมากกว่าค่ะก็ถอยห่างกันนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งแล้วหนูโสดนะคะแล้วตอนนี้โสดไหมตอนนี้ก็โสดอยู่ค่ะก็คิดว่าต่างคนก็ต่างเฮิร์ทเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็รู้จักกันดีก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ตอนเลิกกันเราก็เจ็บนิดนึงแต่ว่าเวลามันทำให้ทุกอย่างดีได้ค่ะตอนนี้เมียก็มีงานเยอะมากแล้วก็อยากจะตั้งใจทำที่เมียอยากทำมากเกี่ยวกับโครงการค่ะก็ตอนนี้ก็งานเยอะเหมือนกันก็อยากจะใช้เวลาให้ดีใช้เวลาให้ลงล็อกของคนโครงการของเมียค่ะ